วัสดีครับวันนี้มาพบกับไทยเลี้ยงวัว นะครับผมพามาชมลูกสาวเคฟ31อายุ11เดือนนะครับสูงเท่าไรเสียตัวนี้สูง127หนาๆเลยนะครับตัวนี้โมเมนต์เลือดร้อยอันดับ4งานประกวดทาสว่างนะครับผมเมื่อเดือน2เดือนก่อนกรรมการมักแห้งตัวนี้แต่ว่ายังมีขอที่สูอันดับ1เขาบ่ได้เป็นบ่อายุยังบ่ถึงเขาใหญ่กลัวไปแบกอายุใส่เผาเนาะตัวนี้แล้วมันแล้วเบิ่งหน่อยกว่าคันอายุซ้ำกันนี่บ่ได้แบกอายุนี่มีสิทธิ์ได้ที่1อยู่นะครับเบิ่งโครงสร้างงัวทั้งลำโพงทั้งแข้งขาถ่ายใหญ่ๆนะครับตัวนี้ยับแห้งเบิ่งดิในกล่องยับแห้งตัวจริงพี่กัดอยู่ที่บ้านหนองไข่นกนะครับอำเภอเมือง30โทรมาได้นะครับขอเบอร์โทร094ครับ2579184ครับผมพิมพ์พลัดฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมโทรมาได้เดี๋ยวจะถิ่มเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับผมมีรถส่งแบบ VIP ครับผมรถส่งกับเพิ่นก็จัดส่งนะครับตัวนึงมื้อนี้ขึ้นรถเรียบร้อยเตรียมตัวไปที่จังหวัดอุดรนะครับเหลือตัวนี้กับในคอกอีก3ตัวแต่ว่าตัวนี้ล่ะส่งเด็ดแห้งเปิดราคากี่บาทครับตัวนี้เปิดไป 95,000 ครับ 95,000 บาทนะครับแลกกับพันธุกรรมที่สวยๆว่ามันเลือดลอยตัวนี้สีแดงจัดจ้านหาอย่างนะครับลูก KF31 ที่จะสีเข้มแนวนี้ส่วนมากจะออกทางสีขาวเปลือกกับโครงสร้างแนวนี้แม่สูงลอยประมาณลอย155บวกนะครับแม่เพิ่นขายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ลูกแม่ก็คนหยาดเอาขายไปหลายเดือนเหรอโครงสร้างเบิ่งลักษณะการยางนะครับงัวเชียงผ่านสนามประกวดเรียบร้อยถ่ายยับๆใหญ่ๆโคตรงัวไอ้ลีนะครับตัวนี้ทำเขาให้เรียบร้อยเขาหายแล้วเรียบร้อยหลังตรงพันธุกรรมเด่นชัดแห้งนะครับตัวนี้ลูกสาว KF31 หางยาวๆเป็นพัวดากใหญ่ๆถ่ายยับๆเครื่องดำรับประกันตำนี้บ่รับประกันแต่ทองว่ายังหน่อยอยู่นะครับการยืนการยกเมื่อผ่านสนามประกวดนะครับตัวนี้การยางการยังก็ต้องห่วงฝึกมาเรียบร้อยลืมกระชับแลนถึงลาวนุ่มหน่อยแห้งความลึกพอต้องเว้าถึงนะครับก็งัวตัวนี้สุดยอดสนอกตั้งๆพันธุกรรมดินชัดหลังตรงแห้งลูกเคเอฟปกติหลังแอนเนาะบอกมาหลังแอนแต่ว่าใหญ่มากครับตรงใครอยากซื้อไปเลี้ยงนะครับเขาฟาร์มจดเอฟเรียบร้อยตัวนี้มีใบครบทุกอย่างเอาไปพัฒนาต่อนะครับขอแข้งขอขารับประกันตำนี้ทำเล็บให้เรียบร้อยเจอตำนี้ขึ้นได้นะครับขึ้นเต็มขึ้นเลยครับหัวมันของครบเอามาขึ้นเลยครับเห็นหารถไปแก้ให้พร้อมแล้วเสียเนาะสวยแห้งนะครับตัวนี้เอาขานี้ออกไปข้างหลังให้กันเบิ่งการจัดทาก่อนนะครับเก่าหมื่นห้าพันบาทครับผมราคาต่อรองได้ครับต่อรองได้อีกนะครับเก่าหมื่นห้าคันแมนเอาไปซื้องัวคู่มือนี่งัวที่บ่งามก็ได้อยู่นะครับ5 6โตแต่ว่าก็เลี้ยงต้องแลกมากด้วยค่าอาหารนะครับสู่เอาเงินมาซื้อตัวงามตัวเดียวแล้วก็ไปเลี้ยงบ่ได้เปลืองค่าอาหารคืองัวหลายโตนะครับเลี้ยงตัวเดียวให้มันงามติดขอบไปโลดเงาหางใหญ่ๆห
หางสวยไผอยากซื้อไปสนามประกวดกับปลายปีเนาะปลายปีสนามประกวดเปิดอีกเอาไปเดินได้นะครับตัวนี้ตามชื่อเสียงให้ฟาร์มเจ้าของไผอยากล่องเดินสนามหมอเจาะทุกอย่างน้องพารวยนานาลึกๆการยืนการจัดทาสวยแห้งครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ